ด่วนล่าสุดพ่อคอปเตอร์ฟาดเดือดกับแม่ฮักงานนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอีหยังขึ้นเนาะที่นี่พี่น้องจ๋ายานิสบ่สุฟังเนาะจ้าเนาะก็คือว่าล่าสุดเพจดังเพิ่นก็ได้โพสต์แบบนี้พี่น้องจ๋าอันแม่ฮักเพิ่นเว้ากันกับอันขอความกับเว้ากับพ่อของน้องพี่น้องจ๋าเพิ่นก็โพสต์ว่าคนเป็นพ่อขอระบายมีเพจไหนช่วยพ่อหรือยังสั่นว่าอันกับโพสต์กับโพสต์แบบนี้พี่น้องอยู่บ้านที่เราไม่ได้สร้างเขาจะทุบจะไล่ตอนไหนก็ได้ผมอยากสร้างบ้านจังพอเพิ่นโพสต์ว่าพี่น้องเพิ่นอยากสร้างบ้านและอยากเชิญทุกคนมาพักโดยที่ผมจะไม่ไล่ไม่ทุบอยู่กันยาวไปเลยเชิญครับสั่นว่าพี่น้องจ้ะเพิ่นกันใจเย็นๆกันเด้ออีก10ปีเองคุณพ่ออย่าไปยอมลูกเราดันเพิ่นก็บอกกับแม่ฮักพี่น้องจ้าเป็นกำลังใจให้คุณแม่เจี๊ยบค่ะเขาเป็นพ่อน้องคอปเตอร์แท้ๆเหรอคะทำไมคิดน้อยจังผู้ชายจะต้องมีวิชั่นที่กว้างไกลสุขุมรอบคอบแทนที่มี FC หลายๆคนช่วยซัพพอร์ตน้องนะเมื่อก่อนสมัยอยู่ TK ยังไม่เคยเป็นคนนี้เลยยังไม่เคยเห็นคนนี้เลยเห็นลูกเก่งดังก็อยากมาดูแลเพื่อเงินหรือเปล่าถ้าไม่มีแม่ให้มาลัยจะสนใจลูกไหมลำพังย่ากับพ่อยังเอาตัวไม่รอดเลยยังจะมาทำให้น้องแย่ไปด้วยสั่นพี่น้องแล้วก็เพิ่นก็เปิดแชทเว้ากับอันแม่ฮักกับพ่อเว้ากันเนาะพี่น้องจ้ะเพื่อพ่อเพิ่นก็ว่าเพื่อสั่นแม่ฮักเพิ่นว่าก็ต้องให้คนรู้จักคล้ายๆสิเว้าเลี้ยงเงินเลี้ยงหยังนะพี่น้องจ้ะไม่จำเป็นครับฐานผู้ใหญ่บ้านหนึ่งเขามีอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจัดการเองครับสั่นอันแม่ฮักก็ว่าโอเคอันพ่อก็ว่าโอเคครับผมก็แค่อยู่เฉยๆของผมโดยที่เข้าใจกันกับแอดมินหรือว่าผู้ใหญ่แม่ฮักท่านนี้ก็ว่าเราไม่จำเป็นต้องคุยกันแล้วนะพ่อก็ตอบโอเคครับเราไม่จำเป็นต้องคุยกันแล้วแต่ถ้าเห็นแซะผมอีกผมไม่ยั้งนะครับประสันป้าประสันพี่น้องจ้าผมไม่ยั้งนะครับถ้าแสะผมอีกประสานก็บอกจังสันนอบัตซินี่ไม่หักเพื่อนก็ว่าเราไม่จำเป็นต้องคุยกันแล้วล่ะจะคิดต่อจะติดต่อผ่านปู่วีไม่หักเพื่อนวางสินะผมมีเบอร์ปู่ครับถ้าไม่มีถ้าไม่จำเป็นผมไม่โทรหาปู่ครับพ่อปู่โทรมาเรื่อยอันแม่ฮักเป็นกระวางสีนะพี่น้องจ้ะผมไม่จำเป็นต้องคุยพั่มเพื่อครับถ้าไม่จำเป็นค่ะมีแต่ปู่โทรมาแม่ฮักเป็นกระวางสีเนาะพ่อเป็นกระตอบเอาที่ชอบเลยครับสันพี่น้องจ้ะโอ้เป็นกำลังใจให้เด้อจากว่าเพิ่นมีปัญหาอย่างกันเนาะพี่น้องจ้ะเป็นกำลังใจให้สุผู้สุคนเด้อให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้โดยดีน้องขอบเตอร์กันเฮงๆปังๆรวยๆเด้อพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นว่าจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังได้เด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ามีข่าวสารอย่างเย็นนี้ก็สิมาอัปเดตเว้าสู่ฟังคือเก่าละจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย